ุณพิมลคุณเจษดาครับช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากนักท่องเที่ยวที่มาเดินซื้อของที่ถนนเยาวราชในช่วงกลางวันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเดินซื้อของกินในช่วงเวลากลางคืนครับหลายคนอาจจะนึกภาพออกนะครับว่ากลางคืนของถนนเยาวราชก็คือสตรีทฟู้ดนะครับแต่ถ้าเรามาช่วงเวลากลางวันนะครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนจีนฉบับย่อยๆนะครับที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้อย่างเป็นอย่างดีครับใบชาใบสมุนไพรบำรุงร่างกายต่างๆนะครับเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ถูกขายมากที่สุดในตลาดใหม่เยาวราชในซอยเยาวราช6นะครับเมื่อเดินผ่านร้านค้าเหล่านี้ก็อบอวลไปด้วยกลิ่นใบชาแล้วก็เครื่องสมุนไพรจำนวนมากครับแม้จะใช้ภาษาไทยแต่ว่าสำเนียงออกจีนในการเรียกลูกค้าของพ่อค้าในตลาดแห่งนี้ก็สะท้อนเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดีครับความเก่าแก่ของที่นี่ถูกถ่ายทอดผ่านอาคารที่มีลักษณะโดดเด่นครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักและรูปแบบของร้านที่เน้นสภาพเดิมยิ่งทําให้ภาพภายในตลาดแห่งนี้ดูแตกต่างจากตลาดทั่วไปครับร้านขายอาหารเจแห่งนี้อายุกว่า100ปีครับแม้จะสืบทอดมาถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบันแต่ยังคงกรรมวิธีการผลิตการทําอาหารแบบเดิมก็คือการใช้เตาถ่านครับทั้งการประกอบอาหารแล้วก็ย่างเป็ดครับเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนวัยผู้ใหญ่ครับมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและส่วนใหญ่ที่มาตลาดแห่งนี้มักมาซื้ออาหารหรือว่าของไหว้เจ้าเป็นหลักครับมันก็เรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ห้ามเป็นเทศกาลอะไรพวกนี้อย่างพวกศาสตร์จีนตุ๊ดจีนเนี่ยมันจะคึกคักถ้าธรรมดาเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ก็เรื่อยๆไม่ค่อยตื่นเต้นสมัยก่อนที่โควิดก่อนที่ยังไม่มีโควิดนั่นน่ะก็จะดีคือก็มีรถไฟฟ้ามาอะไรมาอย่างเงี้ยพอมีโควิดแล้วมันก็ลงนี่ก็เริ่มจะขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามานี่เขามาดูอะไรเขามาซื้ออะไรเดินเที่ยวไม่ค่อยซื้อ เดินเที่ยวดูตลาดถ่ายรูปโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่นั่นไม่ได้ซื้อหรอกน้อยมากเลยอย่างมากเป็นคนจีนสิงคโปร์ก็จะมีแวะเวียนมาซื้อพวกกับข้าวนิดๆหน่อยๆบ้าจงบ้าจ่างกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหากพูดถึงเยาวราชนะครับหลายคนอาจจะชินตากับภาพเกาลัดคั่วที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ต้องพบเห็นครับเกาลัดคั่วร้อนๆในหม้อที่วางขาย2ฝั่งถนนเยาวราชนะครับอย่างร้านเกาลัดแห่งนี้บอกว่าเป็นร้านแรกของไทยที่เปิดขายบนถนนเยาวราชด้วยนะครับเจ้าของยังมีกิจการอีก1กิจการก็คือร้านขายผลไม้นําเข้าคัดเกรดนะครับที่นําผลไม้มาโชว์เรียงบนโต๊ะครับเจ้าของร้านบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเดินที่ถนนเยาวราชช่วงกลางวันเป็นคนละกลุ่มกันกับคนที่มาซื้อช่วงกลางคืนครับกลุ่มเป้าหมายที่มาในช่วงกลางวันก็คือคนที่มาซื้อของครั้งละหลายๆชิ้นครับต่างจากกลุ่มที่มาซื้อของกลางคืนที่มักเป็นกลุ่มวัยรุ่นเดินซื้อของกินเป็นหลักครับบรรยากาศกลางคืนกับกลางวันที่เยาวราชไม่เหมือนกันเลยนะคนกลางวันนี่มาซื้อของก็ซื้อเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกับว่าแบบซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านของฝากเยอะแต่เป็นกลางคืนเนี่ยมาซื้อเดินกินมาเดินกินมาเดินชิมตามเขาเรียกว่ามาตามที่เขาว่าอันนี้อร่อยอันนู้นอร่อยก็มาตามกระแสกระแสการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามากว้านซื้อและก็เช่าพื้นที่อาคารบนถนนเยาวราชในปัจจุบันครับก็ทำให้ภาพอนาคตของถนนเยาวราชเปลี่ยนไปในมุมมองที่ต่างจากภาพเดิมครับโดยภาพเหล่านี้สะท้อนออกมาผ่านคาเฟ่ร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาคารเดิมของเยาวราชมากครับแม้ว่าหลายอย่างในเยาวราชกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ว่าบางอย่างยังอยู่ครับรถบริการสาธารณะจำนวนมากที่จอดอยู่ในที่ห้ามจอดครับรถยนต์ส่วนบุคคลที่จอดซื้อของขวางทางม้าลายสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การจราจรบนถนนเส้นนี้ยิ่งติดขัดไปมากกว่าเดิมครับแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหามาตลอดครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ถนนเยาวราชสดๆในเวลานี้นะครับเวลาประมาณ 18:47 นก็จะเริ่มเห็นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ถนนเยาวราชอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีมาตรการที่จะนําแผงเหล็กมากั้นเส้นทางจราจร1เส้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนออกมาเดินบน
พื้นผิวจราจรแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดด้วยและจากข้อมูลของแม่ค้าที่เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะครับบอกว่าแม้ว่าในช่วงเวลาวัน2วันที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวมาที่ถนนเยาวราชมากขึ้นและอยู่ยาวไปจนถึงเวลาประมาณ 2:00 แต่ว่าการซื้อหรือว่าการใช้จ่ายในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อจะถ่ายรูปตามกระแสเท่านั้นครับขอบคุณคุณอัพนันค่ะขอบคุณครับ